สวัสดีครับคลิปนี้มามิกซ์เสียงกันนะครับก็คลิปนี้จะใช้ฮาร์ดแวร์นะครับเป็น500ซีรีส์นะครับตามภาพนี้นะครับวันนี้เรามามิกซ์เสียงสแนร์กันนะครับก็ใช้ฮาร์ดแวร์นะครับเราก็จะมีเป็น SSL EQ นะครับตัวแรกแล้วก็ IGS Tube Core ครับเป็น Verimu นะครับแล้วก็ IGS Rubber Band นะครับเป็น Pultec EQ นะครับ3ตัวนี้เป็นหลักนะครับเดี๋ยวมาฟังว่าเสียงของ Harmony City จะเป็นยังไงนะครับเรามาฟังเสียงสแนร์ต้นฉบับกันครับที่ยังไม่ได้ผ่านนะครับอันนี้เป็นเสียงสแนร์เปล่าๆยังไม่ได้ผ่านนะครับเดี๋ยวลองมา EQ กันก่อนเลยนะครับเป็น EQ SSL ครับ Boost ย่านต่ำนะครับเป็นเบลครับถ้าแถวๆ200นะครับให้มันหนาขึ้นนะครับต่อไปก็กลางต่ำนะครับแถวสัก 5-600 นะครับอาจจะเป็นการคัดลงนะครับคัดลงนะครับแถวครับน่าจะ6-600นะครับประมาณนี้ครับแล้วก็กลางสูงนะครับก็บูสต์ที่สัก 4-5,000 5-6,000 K นะครับไป 7K เลยแล้วกันครับบูสต์ขึ้นหน่อยนะครับก็ย่านไฮนะครับแถวประมาณ 8-10K นะครับลองบูสต์ดูนะครับเพิ่มเสียงโซ่นะครับเป็นเชลนะครับปิดนะครับเปิดต่อไปคอมเพรสเซอร์นะครับเป็นทูบนะครับตัวนี้รีมูนะครับเพิ่มเกนมาหน่อยครับกล้องอาจจะไม่โฟกัสนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับโอเคปรับแอทแทคให้ช้าลงนะครับจะได้มีหัวเสียงขึ้นมานะครับรีลีสก็ควรจะเร็วหน่อยนะครับก็เกนรีดักชันกดไปสัก3 dB บวกลบนะครับ 3-5 dB นะครับเดี๋ยวลองฟังเปรียบเทียบดูนะครับปิดนะครับเปิดมันก็จะมีความวอร์มความหนาขึ้นครับต่อไปพูเทค EQ ครับค่า Q สัก3เลข3เลข4นะครับบูสต์ย่านไฮก่อนเลยครับก็ประมาณแถว 8K ครับบูสต์ไปครับเสียงมันพุ่งครับแล้วก็บูสต์ย่านต่ำแถวสัก180นะครับลอง180ก่อนปิดนะครับเปิดลองปิดทั้งหมดนะครับเปิดนะครับลองคัด
180นะครับเสียงมันดูเป็นกล่องๆไปหน่อยครับเป็นปรับเป็น240เฮิรตซ์นะครับเสียงก็ดูดีขึ้นนะครับก็บูทด้วยเนี่ยแล้วก็คัทด้วยนะครับที่240เฮิรตซ์ครับบูทนิดนึงคัทเยอะกว่าบูทนะครับลองปิดทั้งหมดดูครับเปิดนะครับเนี่ยครับเสียงของ500ซีรีส์นะครับอนาล็อกเสียงอนาล็อกแท้ๆนะครับเป็นแบบนี้นะครับ